มีแฟนๆแห่ยินดีกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหลังจากนักร้องนำวงแอลกอฮอล์ปุ้ยศรีสกลประกาศคบนักร้องลูกทุ่งสาวลำไยไหทองคำซึ่งด้านนักร้องสาวคนดังก็ได้ออกมาเปิดใจต่อหน้าสื่อครั้งแรกเลยผ่านทีมเพจของข่าวลูกทุ่งนะคะโดยยอมรับนะคะทั้งรอยยิ้มเลยว่ากำลังคบหากันอยู่จริงๆแล้วจ้ะพร้อมกับเคลียร์ประเด็นที่หลายคนมองว่าฝ่ายชายเจ้าชู้ว่าอย่างไรรับได้หรือเปล่าจริงหรือเปล่าไปถามกันค่ะต้องขอโทษแฟนคลับด้วยที่ตอนแรกไม่ได้บอกคือความจริงเราไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังค่ะแต่ว่าเราอยากให้ทุกอย่างมันชัดเจนก่อนที่เราเพิ่งจะออกมาพูดออกมาเปิดเผยก็คือเราอยากให้มั่นใจก่อนเราไม่อยากจะตอนนั้นถ้าเราบอกไปว่าเราคบคนนี้นะไปมาเรายังไม่รู้จักนิสัยใจคอกันเลยแล้วมาถึงบอกเราเลิกแล้วนะหนูไม่อยากจะมีข่าวแบบคบเลิกๆตอนนั้นหนูยังไม่มีชื่อเสียงค่ะยังเป็นคนธรรมดาค่ะตอนนั้นเจอกันที่งานค่ะแล้วก็มีโอกาสพูดคุยกันค่ะก็พูดคุยกันมาเรื่อยๆพี่เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมากค่ะคือตอนแรกเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็ซัพพอร์ตเราทุกๆเรื่องร้องเพลงอาจจะออกแนวใช่แนวบนเตียงนิดนึงแต่ว่าคือความจริงแล้วนิสัยคือไม่ใช่เลยหนูไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่พี่เขาจะมาคบกับหนูเนี่ยเขายังไงนะคะแต่ว่าหลังจากที่เขามารู้จักกับเรามาศึกษากันเนี่ยคือเราไม่มีปัญหากันเรื่องนั้นเลยมาเล่ากันก่อนนะครับก่อนที่จะมีการเปิดตัวไปนะคุณลำไยเนี่ยบอกว่าได้บอกคุณแม่แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบกับงานอย่างแน่นอนโดยพูดถึงข่าวคนนี้นะฮะนายห้างประจักษ์ชัยก็รับรู้ล่าสุดทีมข่าวทรูอินไซด์ของเรานะครับมีโอกาสได้ไปบุกบ้านหลังที่2ของลำไยโดยก็มีนายห้างใหญ่แห่งค่ายไหทองคำนะครับต้อนรับอย่างเป็นกันเองพร้อมพูดถึงความรักครั้งนี้ของศิลปินลูกทุ่งสาวคนดังนะครับก็ได้มีการเผยด้วยว่าตอนนี้ทางค่ายมีนโยบายเนี่ยหาไหใหม่นะครับซึ่งเป็นการเปิดออดิชั่นหานักร้องตามมาด้วยคำถามว่านี่เป็นการลงดาบลำไยหรือเปล่านะครับเพราะมันประจวบเหมาะกับกระแสข่าวที่เธอเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวแฟนหรือนี่อาจจะเป็นเพราะว่าลำไยจะตีปีกบินหรือเปล่าครับถามเขาหน่อยครับเดี๋ยวเรามีไลน์กันก็ช็อกอะลำไยยังมีเวลาอยู่4ปีกว่านะครับลำไยติดสัญญาที่ค่ายต้องทำอยู่8ปีในเรื่องของน้องก็ทำไปนะครับเรื่องความรักเรื่องความจิตหัวใจเรื่องวัยรุ่นน้องนี่เขาก็21ปีแล้วนะครับมันก็เป็นสิทธิของน้องนะครับมันห้ามกันไม่ได้ต้องเข้าใจธรรมชาติของคนเราต้องมีความรักต้องมีครอบครัวจะช้าจะไวอยู่ที่บุพเพในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรามองยังไงบ้างก็ด้วยความเป็นห่วงก็ไม่ถึงกับว่าไปห้ามปามอะไรกันผมก็พยายามที่จะให้ข้อคิดบอกว่าก็ให้พอสมควรกับบทบาทของเราเป็นศิลปินคนสาธารณะก็พูดได้ในระดับหนึ่งแต่เรื่องของความส่วนตัวเนี่ยเราไปยุ่งไม่ได้น้องก็บอกหนูก็เป็นหนูอย่างนี้อาจารย์ก็รับในสิ่งที่หนูเป็นหนูอย่างนี้นะหนูก็ทำงานไม่เคยขัดตัวบกพร่องหลังจาก4ปีจะมีการต่อสัญญาหรือว่าอยู่ด้วยกันด้วยสัญญาใจผมว่านั้นเป็นเรื่องแน่นะคนที่จริงก็ไม่มีอะไรก็น้องก็เคารพแล้วก็ชื่นชมศรัทธาผมอยู่แล้วนะครับเราอยู่กันแบบพี่น้องเราอยู่กันแบบลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ก็ได้หรือว่าจะธุรกิจก็ได้เพราะว่าไหทองคำก็ทำธุรกิจเพลงต่อเนื่องอยู่แล้วครับผมออดิชั่นมาตลอดในชีวิตผมมีแต่ปั้นคนลำไยก็คือหนึ่งในส่วนของที่ผมไปออดิชั่นผมก็ไปเล่นงานเลี้ยงลำไยก็เต้นโชว์ผมไปเห็นน้องมีหน่วยก้านน้องคนนี้เต้นได้แล้วร้องได้ผมก็ชวนว่าเรามาสร้างงานกันไหมร้องได้ไหมลองมาเทสหน้าเสียงดูผมก็ทำเพลงให้ในร่องที่เราก็ตั้งหาตอนนี้คือเรามาร์กจากการเป็นร่องอินดี้แดนซ์อินดี้เซ็กซี่คือเป็นการเอนเตอร์เทนที่เราต้องการเพลงโดนต้องการของแปลกต้องการคนที่มีคาแรคเตอร์ที่นี้ตลาดรูปแบบการประกวดต่ออย่างนี้เราน่าจะเป็นรูปแบบที่เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นในการที่จะคัดนักร้องเข้ามาในค่ายหรือถ้าจะจัดเป็นงานใหญ่ก็ไปประกวดตามห้างตามอะไรที่มันมีสปอนเซอร์เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นการเริ่มที่